สวัสดีตอนเย็นๆวันอังคารฮะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพามาดูงานเข้าพุ่มตัวนี้ก็จะเป็นท้ายตัวเดิมนะสลับกับรางร้อยรางร้อย30เซนคือเอาไว้ยิงงานแม่น้ำพวกงานแม่น้ำงานคลองไกลๆแต่ตัวนี้จะสลับเป็นถอดชุดบนตัวโน้นออกฮะนุ่นถอดชุดบนปีก60ยางตึงออกแล้วก็สลับมาใส่รางร้อยเซนหรือว่ารางหนึ่งมิตรตัวนี้ฮะเอาไว้ตัวนี้จะเอาเป็นงานเข้าพุ่มรางหนึ่งมิตรระยะชักอยู่ที่63วัดจากขอบล่างของปีกมหาหน้าไก่อยู่ที่ประมาณ63ตัวนี้ติดที่วางโทรศัพท์ด้วยตัวนี้จะไว้ถ่ายคลิปจะเอาเข้าพุ่มก็น่าจะไปปลาจีนฮะน่าจะเข้าพุ่มที่ปลาจีนดอกที่ใช้ตัวนี้จะใช้ดอก 4.5 ครับใช้ดอก 4.5 หัวพอกสายที่ใช้เข้าพุ่มก็น่าจะปรับจาก120ปอนด์ขึ้นมาเป็น200ปอนด์ฮะกล่าวไว้อัดหนักๆเลยทิ้งปลายไว้20นิดๆตัวนี้ปีกจะเป็นปีกโรลเลอร์35เซนฮะปรับระยะชักได้2ระดับตัวนี้เอาเป็นรูในเดี๋ยวอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์น่าจะได้ลงปลาจีนฮะก็ทำไว้เพื่อเอาไปยิงปลาจีนแล้วตัวนี้ก็สามารถยิงปลาน็อกใกล้ๆได้ฮะยิงไม่ถึง10มิตรอะไรอย่างเงี้ยยิงใกล้ๆเส้นเดียวอะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ตัวนี้จะเอาไว้เข้าพุ่มหลักๆสลับกับรางตัวนู้นส่วนตัวนู้นก็ยิงไกลๆได้ตัวนั้นจะเป็นปีก60ยางตึงชักอยู่ที่75ฮะตัวนู้นสลับบล็อกเดียวกันเราเปลี่ยนแค่ชุดบนออกแล้วเราก็ใส่ลงไปตัวนี้เน้นคล่องตัวฮะเน้นที่แคบยิงไม่ไกลตัวนี้น้ำหนักตัวนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ2.5 โลฮะไม่น่าเกินนี้เพราะว่ารางมันสั้นรางมันแค่มิดเดียวตัวนี้จะรีดปลายเรียวรางตัวนี้จะเป็นรางคอลเลกชัน2นะครับรางตัวนี้จะเป็นคอลเลกชัน2ปรับมุมมองให้แคบลงประมาณ2โลไม่เกิน2โล5ฮะตัวนี้น่าประมาณ2โล3ได้เดี๋ยวไม่น่าเกิน1เดือนฮะเดี๋ยวมีคลิปให้ชมฮะยิงปลาแรดตามพุ่มตามอะไรพวกนี้เดี๋ยวค่อยชมแล้วกันฮะทริปน่าจะลงไปแถวปลาจีนแถวศรีมหาโพธิ์ฮะไปหาพี่พอดีพี่ชายอยู่แถวศรีมหาโพธิ์พี่หน่วยตัวนี้ดอกตัวนี้จะเป็น 4.5 ครับตัวนี้จะเป็นดอกของบอลแท็กแต่เราสามารถใส่กับรางคอลเลกชัน2ได้เป็นหัวฟอกใบมีดด้านบนเดี๋ยวคอยชมกันฮะว่าจะเป็นยังไงก็โอเคนะฮะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้กับตัวเข้าพุ่มคอลเลกชัน2รางยาวหนึ่งมิตรชัก63ปีกโรลเลอร์35เซนโอเคครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับ